สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับการเทรนนิ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของโปรไบโอติกจุลินทรีย์มหัศจรรย์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าคำศัพท์คำนี้ก่อนนะคะโปรไบโอติกเราน่าจะได้ยินคำนี้อยู่ในเรื่องของยาเรื่องของอะไรมานานแล้วนะคะคำนี้ก็เหมือนศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะจะมีที่มาที่ไปมาจากภาษากรีกค่ะก็จะแบ่งรากศัพท์ออกเป็น2คำคำแรกคือคำว่าโปรนะคะโปรเนี่ยก็จะย่อมาจาก promoting นะคะนั่นก็คือการที่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนอีกคำหนึ่งที่แยกออกมาคือคำว่า biotic นะคะ biotic ในภาษากรีกอะค่ะจะแปลว่า life นะคะหรือว่าชีวิตดังนั้นรวมการ probiotic ก็คือการ promoting life หรือว่าการส่งเสริมชีวิตนะคะส่งเสริมชีวิตยังไงก็คือส่งเสริมให้ร่างกายของเราชีวิตของเราเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะดำเนินงานใช้การได้อย่างปกติตามที่มันควรจะเป็นนะคะทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งที่บางทีเราก็จะเรียกสลับสับสนกันนะคะระหว่าง probioticPRO นะคะกับ prebiotic PRE นะคะเอ๊ะ2ตัวนี้มันเหมือนกันไหมมันทำงานยังไงการส่งเสริมสนับสนุนกันหรือว่าต่อต้านกันอย่างไรนะคะเราจะใช้ตัวรูปนี้ค่ะเป็นตัวอธิบายเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะคะเจ้าตัว prebiotic เนี่ยค่ะสีเหลืองๆนะคะก็คือเป็นพวกอาหารค่ะของให้กับโปรไบโอติกอาหารที่ว่าเหล่านี้ค่ะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์นั่นเองนะคะส่วนเจ้าโปรไบโอติกก็ตามรูปนี้เลยค่ะก็จะเป็นตัวสีชมพูเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในเรื่องของระบบทางเดินอาหารของเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานให้สุขภาพร่างกายของเราอะค่ะดีนะคะมันมีอยู่แล้วในระบบในร่างกายของเรานะคะซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยจะหมายถึงอะไรได้บ้างก็คือจะหมายถึงจุลชีพตัวเล็กๆอะค่ะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งจุลชีพหรือว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ค่ะมันก็จะมีหลากหลายเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าไวรัสนะคะหรือว่ายีสต์ต่างๆเหล่านี้ก็คือจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่เราสามารถพบเจอได้อยู่ในร่างกายเราได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเฉพาะในเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวนะคะที่จะดีกับสุขภาพนะคะเพราะว่ามันจะมีแค่บางสายพันธุ์เท่านั้นนะคะที่จะมีประโยชน์กับสุขภาพเราซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายอะค่ะจะได้เล่าให้ฟังมีประโยชน์ที่ว่านี่คือยังไงก็คือว่าเมื่อเรากินเข้าไปแล้วอะค่ะมันจะไปอาศัยตั้งรกรากนะคะเหมือนอพยพถิ่นฐานหอบผ้าหอบผ่อนกันมาเลยทีเดียวไปตั้งรกรากอยู่ในลำไส้ใหญ่ค่ะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์เดิมๆเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนาะค่ะก็ทำให้จำนวนของแบคทีเรียที่ดีอะค่ะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปลดจำนวนของแบคทีเรียที่ไม่ดีนะคะแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยก็คือพวกที่แบบเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดอาการไม่สบายท้องนะคะอย่างเช่นแบบท้องอืดท้องเสียรวมถึงพวกสารก่อมะเร็งอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยอะค่ะก็ทำให้สุขภาพลำไส้เราดีขึ้นนะคะก็คือทฤษฎีเนี่ยก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์กับฟรีแรดิคอลที่เราคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีนะคะว่าร่างกายของเราก็คือมีทั้งตัวที่แบคทีเรียที่ดีและก็ไม่ดีเราต้องรักษาสมดุลตรงนี้ค่ะให้มันมีความเหมาะสมอย่าให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยมันสามารถผลิตแล้วก็ฟังก์ชันได้มากเกินไปนะคะเราต้องคอยที่จะเติมแบคทีเรียที่ดีค่ะลงไปโปรโมทเพื่อป้องกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพทางเดินอาหารที่จะตามมาได้ด้วยนะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของการเดินทางของมันนะคะว่าพวกจุลชีพต่างๆจุลินทรีย์เนี่ยมันเดินทางยังไงก็แน่นอนเริ่มต้นจากเราต้องกินเข้าไปนะคะก็คือกินผ่านจากทางปากเข้าสู่หลอดอาหารสู่กระเพาะอาหารนะคะตรงนี้ก็จะมีการแตกตัวออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมันต้องมีความพิเศษของพวกโปรไบโอติกอย่างนึงอะค่ะมันต้องมีความสามารถในการที่จะทนต่อกรดที่จะใช้ย่อยนะคะในกระเพาะอาหารรวมถึงทนต่อน้ำดีซึ่งจะมีสภาพความเป็นด่างเมื่ออยู่ในลำไส้เล็กของเรานะคะแล้วพอมัน
ผ่านตรงเข้าสู่ลำไส้ของเราแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะทำหน้าที่ในการที่จะย่อยสลายแล้วก็หมักสารอาหารหรือว่าเนื้อเยื่อของลำไส้ของเรานะคะแล้วก็ไปจะสติ๊กไปเกาะอยู่กับผนังลำไส้ของเรานะคะคอยส่งเสริมการทำงานรวมถึงยังทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันอยู่ในผนังลำไส้ของเราเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในลำไส้นะคะไม่ให้มันเปลี่ยนเป็นเซลล์ที่ไม่ดีหรือว่าเซลล์มะเร็งนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าโปรไบโอติกนี้จะมีความสามารถที่หลากหลายมากนะคะอันนี้หลายคนนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือว่าบางคนก็นานๆเกิดทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตของประจำวันของเรามากทำให้บางทีอะค่ะเราก็เลยละเลยคิดว่าเออเราเป็นคนแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากว่าแบคทีเรียในลำไส้ในระบบทางเดินอาหารของเราอะค่ะเริ่มเสียสมดุลแล้วนะคะลองเช็คกันดูว่าใครเนี่ยที่มีอาการเหล่านี้ค่อนข้างบ่อยบ้างเนาะค่ะเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องท้องอืดนะคะท้องผูกหรือว่าท้องเสียปวดท้องนะคะมีแก๊สในกระเพาะอาหารทานอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกแบบแน่นไม่สบายท้องเลยนะคะหรือว่ามีระบบภูมิคุ้มกันที่เสียไปเนี่ยเหล่านี้ค่ะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะเริ่มที่จะไม่สมดุล นะคะทีนี้ปัญหาเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะคะความไม่สบายท้องของเราเนี่ยค่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นระบบทางเดินอาหารดังนั้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะอาหารที่เรากินในทุกวันนี้นะคะจะ เราน่าจะเรียกได้ยิ่งอาหารแบบประเภทชีวิตคนเมืองที่เราใช้เนี่ยค่ะเรียกได้ว่ามีสารพิษอะค่ะเป็นองค์ประกอบอยู่มากมายเลยแม้กระทั่งวัตถุเจือปนอาหารนะคะหรือว่าฟู้ดแอดดิทีฟเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีมากถึง 2,300 ชนิดเนี่ยค่ะก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเราก็ได้รับสารเหล่านี้ค่ะก็ไปทุกวันเกิดการสะสมอันนี้พูดถึงกรณีของอาหารนะคะที่ผลิตโดยที่มีคุณภาพยังไม่รวมถึงอาหารทั่วไปอาหารตามสตรีทฟู้ดนะคะตามรถเข็นตามร้านต่างๆซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้รับสารปนเปื้อนนะคะเข้ามาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะอีกปัจจัยหนึ่งอะค่ะก็มาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบในทุกวันนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่เราเลือกรับประทานนะคะเราอาจจะต้องแบบด้วยความที่เวลามันจำกัดนะคะหาอะไรได้ทานอะไรได้แบบง่ายๆเร็วๆนะคะก็จะทานแบบนั้นก็เลยทำให้ต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นเหตุผลประกอบกันจึงทำให้ส่งผลนะคะต่อจุลินชีพหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยให้มันเสียสมดุลไปได้นะคะซึ่งเจ้าตัวโปรไบโอติกเนี่ยค่ะนอกเหนือจากมันจะเป็นมิตรเป็นพันธมิตรกับระบบทางเดินอาหารของเราแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเหล่านี้แหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันภาวะการย่อยแลคโตสที่ผิดปกตินะคะอันนี้หรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแลคโตสอินทอเลอแรนซ์นะคะอันนี้ก็จะเกิดจากว่าพอเราอายุมากขึ้นเนาะคะเราก็หยุดสูงแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่ดื่มนมนะคะพอเราหันมาพออายุมากขึ้นอีกหน่อยนึงก็แบบเริ่มคำนึงถึงละว่าเอ๊กระดูกเราจะบางจะพุนไหมตอนอายุตอน50-60แล้วก็กลับมาดื่มนมกันอีกครั้งนึงซึ่งตรงเนี้ยในนมอะค่ะมันจะมีเจ้าตัวน้ำตาลที่เรียกว่าเป็นน้ำตาลแลคโตสอยู่นะคะจะต้องใช้ตัวเอนไซม์แลคเตสอะค่ะเป็นตัวย่อยทีนี้พอเราไม่ได้ดื่มนมมาเป็นเวลานานเนี่ยเอนไซม์แลคเตสมันก็จะไม่ผลิตหรือว่าผลิตน้อยลงอะค่ะก็เลยทำให้เวลาเรากินนมเข้าไปแล้วเนี่ยแลคโตสไม่ถูกย่อยเราก็จะรู้สึกแบบไม่สบายท้องถ่ายท้องอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเป็นต้นก็ตรงเนี้ยถ้าเรามีโปรไบโอติกอยู่ด้วยอะค่ะมันจะช่วยในการย่อยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมนะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะดื่มนมหรือว่าทานโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายเราอีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคุณสมบัติของมันนอกเหนือจากนี้ค่ะก็คือมันเนี่ยสามารถที่จะไปเพิ่มการเคลื่อนตัวของอุจจาระในลำไส้ใหญ่นะคะทำให้ไม่เกิดการแข็งแล้วก็อุดตันนะคะมันก็จะเคลื่อนตัวทำให้ movement มันดีนะคะช่วยป้องกันในเรื่องของอาการท้องผูกได้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของท้องเสียนะคะเจ้าตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้รับประทานเพื่อทำให้
ลดภาวะตรงนี้ลงได้นะคะแต่ว่าปริมาณที่ทานเนี่ยก็อาจจะต้องมากกว่าปริมาณที่เราทานปกติทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวตอนหลังจะแนะนำให้ฟังนะคะว่าวันนึงเนี่ยเราควรจะต้องทานเจ้าตัวโปรไบโอติกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของการทำงานโดยปกติการรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารแล้วเนี่ยเจ้าตัวโปรไบโอติกเองเนี่ยค่ะมันยังมีประโยชน์ในการช่วยรักษาหรือว่าป้องกันได้หลายๆโรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคลำไส้อักเสบนะคะหรือว่าโรคลำไส้ขาดเลือดในเด็กนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ยังมีการพัฒนาที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะมีปัญหาจะต้องมีการผ่าตัดทำไบพาสอะไรตรงนี้ไปนะคะซึ่งก็จะอันตรายต่อเด็กนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายตลอดจนรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบคทีเรียเนาะคะที่ดีมันจึงส่งผลในการรักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรานะคะได้อีกด้วยนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราจะหาโปรไบโอติกได้จากที่ไหนนะคะก็ไม่ได้อยู่ตามพื้นดินพื้นหญ้านะคะอันนั้นน่าจะเกรงว่าจะได้รับแบคทีเรียที่เป็นแบดแบคทีเรียแบคทีเรียที่ไม่ดีมากกว่าเราก็จะหาได้จากอาหารที่ประเภทผ่านการหมักดองนะคะอย่างเช่นแอปเปิลไซเดอร์นะคะหรือว่าโยเกิร์ตนะคะพวกชีสเนยซุปมิโซะนะคะหรือว่าพวกอย่างกิมจิหรือว่าพวกถั่วที่ผ่านกระบวนการหมักดองนะคะมันก็จะมีแบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตแบคทีเรียที่ดีนะคะเจริญเติบโตปริมาณมากค่ะแต่ว่าอาหารเหล่านี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ทานเป็นประจำทุกวันใช่ไหมคะในวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับโปรไบโอติกจากอาหารทั่วๆไปอะค่ะไม่เพียงพอแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้ค่ะจริงๆโปรไบโอติกเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียที่ดีๆโปรไบโอติกเนี่ยทุกวันนี้กลับโดนทำลายอะค่ะโดนทำลายมากมายจากวิถีชีวิตจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาแอนตี้ไบโอติกมากเกินไปนะคะหลายคนเวลาไม่สบายเนี่ยก็จะขี้เกียจไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะคุณเยอะก็จะไปตามร้านขายยาซื้อยาแอนตี้ไบโอติกมากินอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการทำลายแอนตี้ไบโอติกเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะคะว่ามันจะไปทำลายแบคทีเรียดีและไม่หรือไม่ดีมันก็คือเป็นแบคทีเรียก็คือแอนตี้ทำลายให้หมดนะคะแล้วก็เราก็มีการดื่มน้ำตาลนะคะเครื่องดื่มของหวานๆต่างๆเนี่ยมากขึ้นคนไทยตั้งแต่วัยเข้าสู่วัยเด็กๆนะคะเราก็เริ่มที่จะเสพติดความหวานจนโตขึ้นมาก็ยังติดหวานอยู่เพียงแต่รูปแบบเครื่องดื่มอะค่ะมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองตอนเด็กๆนี่ก็จะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นพวกน้ำหวานชงๆที่ขายตามหน้าโรงเรียนน้ำปั่นนะคะพอโตขึ้นมาก็จะเป็นอาจจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าพอไปในผู้ใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟเป็นต้นนะคะทั้งหมดก็คือจะเป็นน้ำตาลที่เป็นแอดเดชูการ์เข้าไปทั้งสิ้นแล้วอาหารทุกวันนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของ GMO มีการตัดแต่งตามพันธุกรรมนะคะก็พบได้แล้วก็มีในเรื่องของความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะการใช้ยาบางอย่างก็มีผลทำให้โปรไบโอติกเนี่ยลดจำนวนลงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการที่เราออกกำลังกายไม่เพียงพอหรือว่าสูญเสียน้ำมากเกินไปต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวโปรไบโอติกในร่างกายเนี่ยค่ะลดน้อยลงไปนะคะยูซาน่าจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่ายูซาน่าโปรไบโอติกอันที่ซึ่งมีความพิเศษมากก็คือเราสามารถที่จะจดทะเบียนชื่อว่าโปรไบโอติกเลยชื่อเทรดเนมชื่อทางการค้านะคะก็คือโปรไบโอติกซึ่งก็คือเป็นชื่อเดียวกับแบคทีเรียโปรไบโอติกที่เป็นส่วนประกอบนั่นเองนะคะจะสังเกตว่ามันจะแตกต่างกับตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆของเรานะคะอย่างเช่นตัวน้ำมันปลาอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันปลาก็คือ fish oil เราไม่สามารถที่จะจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า fish oil หรือว่า omega 3ได้นะคะเราก็เลยจดทะเบียนเป็นว่า biomega นะคะใช้ชื่อให้มันมีความสอดคล้องกับวัตถุดิบส่วนประกอบที่อยู่ข้างในนะคะเพื่อให้คนสามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าตัวนี้ค่ะ Yusana Probiotic เราใช้ชื่อนี้ได้เลยดังนั้นอ่านปุ๊บทุกคนเห็นก็จะรู้เลยว่ามันก็คือเจ้าแบคทีเรียที่ดีเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ในกล่องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย
แบคทีเรีย2สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้ของเราแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะนี่ถ้าเราพลิกมาดูด้านหลังนะคะก็จะในส่วนประกอบของฉลากเนี่ยก็จะบอกเอาไว้นะคะว่าประกอบไปด้วยบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะนี่เป็นชื่อแบคทีเรียส่วน BB12 เนี่ยเป็นชื่อของเป็นเทรดเนมของเจ้าตัวแบคทีเรียนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแลคโตบาซิลัสแลมโนซัสนะคะสองตัวนี้ก็จะเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่ดีนะคะซึ่งมีงานวิจัยออกมาซัพพอร์ตค่อนข้างมากนะคะเป็นที่ยอมเรียกว่าเป็นที่ยอมรับกันเลยหลักมากกว่า300สตัดดี้นะคะที่พบว่ามันช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของระบบลำไส้ของเราแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอีกตัวนึงอะค่ะก็คืออินซูลินนะคะอินซูลินก็จะเป็นตัวใยอาหารตัวนึงนะคะถ้าจำได้เมื่อที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าโปรไบโอติกจะทำงานได้ก็จะต้องใช้มีพรีไบโอติกหรือมีอาหารนะคะด้วยเจ้าตัวอินซูลินเนี่ยก็เป็นตัวอาหารให้กับเจ้าตัวโปรไบโอติกนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอ๊ะมันอยู่ด้วยกันในซองนี่ก็คือเดี๋ยวพรีไบโอติกจะจับกินเจ้าเอ้ยทอดขาโปรไบโอติกเนี่ยจะจับกินพรีไบโอติกอินซูลินหมดหรือเปล่านะคะมันยังจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากันนะคะจนกว่าจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรานะคะไปร่วมกับเพื่อนๆของมันที่อยู่ในลำไส้เนี่ยมันถึงจะทำงานนะคะทีนี้อยากให้ดูตรงนี้ค่ะในเรื่องของประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารเขาจะมีข้อเหมือนข้อกำหนดกฎออกมานะคะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยประเด็นที่หลักๆแล้วนะคะที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือว่าจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่จะเอาไปใส่ได้เนี่ยค่ะจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในอาหารนะคะแล้วก็จะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณที่เพียงพอนะคะซึ่งปริมาณที่เพียงพอเนี่ยค่ะก็คือจะกำหนดไว้ว่าจะต้องมีปริมาณเหลือค่ะอยู่ไม่น้อยกว่า10ยกกำลัง6 CFU ต่ออาหาร1กรัมนะคะหรือว่าประมาณ1ล้านยูนิตนะคะในอาหาร1กรัมตลอดอายุการเก็บรักษาซึ่งตรงนี้ค่ะจะต้องมีการไปส่งวิเคราะห์ตรวจว่าจะโปรไบโอติกของเราเนี่ยเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยยังมีปริมาณเหลือเท่านี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังเป็นแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะว่าตอนที่จะไปส่งเนี่ยก็เราก็คือต้องเก็บผลิตภัณฑ์ไว้กับเราก่อนนะคะก็คือตั้งใจว่าจะไปส่งให้ที่แลบแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพอถึงวันหมดอายุอะค่ะหลังวันหมดอายุเนี่ยให้วิเคราะห์เลยนะคะไม่อยากให้ทิ้งไว้นานนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ก็คือจะต้องรอให้หมดอายุก่อนเขาไม่สามารถจัดลำดับคิวให้ได้นะคะก็จะวิเคราะห์ไปตามคิวที่กำหนดดังนั้นเราก็ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุก่อนแล้วเราถึงจะนำไปส่งแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็อย่างที่ทราบอะค่ะ process ของระบบราชการด้วยความที่ตัวอย่างเยอะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะไม่เพียงพอเราก็ใช้เวลาวิเคราะห์กว่าจะได้ผลนะคะประมาณ90วันตอนนั้นก็ยังคิดอยู่เลยว่าโอ๊ยตายละแบบว่าแบคทีเรียจะยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ถึงล้านตัวมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏผลที่ได้ออกมาค่ะมีจำนวนแบคทีเรียของที่อยู่ในโปรไบโอติกนะคะแบคทีเรียที่ดีเนี่ยมีหลงเหลืออยู่ถึง 14,000 ล้านตัวซึ่งมากกว่าที่ทาง อย.ค่ะกำหนดเอาไว้หลายร้อยเท่ามากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกแนบท้ายประกาศนะคะว่าแล้วมีรายชื่อของจุลินทรีย์โปรไบโอติกอะไรบ้างนะคะที่ทางอย.เนี่ยอนุญาตให้ใช้นะคะก็จะมี24รายการทั้งหมดนะคะหลักๆก็จะมีบิฟิโดแบคทีเรียนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์จะมีนามสกุลต่อท้ายมานะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีก็คือในเรื่องของแลคโตบาซิลัสนะคะอันนี้ก็มีอีกหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีตัวอื่นที่อนุญาตให้ใช้ก็มีเอนโทโรคอคคัสนะคะเซฟิโลคอคคัสอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งเจ้ายูซานาโปรไบโอติกเนี่ยค่ะจะมันเป็นลักษณะของผงนะคะก็จะไม่ได้แบบมีรสชาติไม่ได้มีน้ำตาลนะคะบรรจุอยู่ในซองนะคะให้1ซองเนี่ยค่ะจะมีแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมากถึง 12,000 ล้านตัวอันนี้ที่เรามีการเคลมเอาไว้ที่ข้างฉลากเนาะค่ะแต่จริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเวลาไปวิเคราะห์เนี่ยยังได้มากกว่านี้อีกนะคะแล้วก็แบคทีเรียที่ว่านี่ก็คือ Lactobacillus rhamnosus แล้วก็ Bifidobacterium นะคะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีประโยชน์กับ
สุขภาพทางเดินอาหารของเรามาจุดเด่นของโปรไบโอติกของยูสนาโปรไบโอติกอีกอันอีกหลายข้อเลยอะค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะของอาหารที่ใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของพวกโยเกิร์ตนะคะที่เราหรือว่านมเปรี้ยวที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็พวกนั้นคือมีอะไรบ้างล่ะก็มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะด้วยลักษณะของเนื้ออาหารมันก็ต้องมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วไม่งั้นมันก็จะกินไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดด้อยของมันเลยก็คือว่ามันต้องเก็บในที่เย็นนะคะไม่งั้นแบคทีเรียเนี่ยก็จะลดจำนวนลงตายลงไปได้แล้วก็อายุการเก็บรักษาเนี่ยค่ะก็จะได้ไม่นานมากเพราะว่ามันมีเรื่องของอาหารอยู่ด้วยความที่ว่าอาหารที่มันไปเป็นตัวแคริเออร์มันนะคะมันสามารถเก็บได้ระยะสั้นๆอาจจะแค่แบบ2อาทิตย์หรือ1เดือนนะคะซึ่งจะแตกต่างกับเจ้าตัวยูสนาโปรไบโอติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือของเราเนี่ยจะปราศจากน้ำตาลนะคะไม่มีส่วนผสมของนมและผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็นค่ะอายุการเก็บเนี่ยได้นานถึง 18-24 เดือนเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะเก็บได้18เดือนนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยที่นำมาขายในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยค่ะเราสามารถเก็บได้นานถึง24เดือนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ของยูสนาเนี่ยก็ได้รับการการันตีนะคะคอนเฟิร์มจาก Third Party นะคะมี consumerlab.com เนี่ยก็เอาตัวโปรไบโอติกเนี่ยไปวิเคราะห์ค่ะก็พบว่าปริมาณของแบคทีเรียที่เราเคลมอยู่ข้างฉลากเนี่ยค่ะตรงตามที่เราเขียนจริงแล้วก็ปราศจากสารปนเปื้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะมาถึงวิธีการรับประทานนะคะก็คือเวลารับใน1กล่องเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด14ซอง1ซองคือ1กรัมนะคะเราก็สามารถที่จะทานโดยที่ฉีก1ซองผสมกับแนะนำนะคะว่าให้ชงดื่มกับผลิตภัณฑ์ My Smart Shake ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีในส่วนของเจ้าตัว Prebiotic ซึ่งเป็นอาหารให้กับ Probiotic ค่ะมันจะได้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะหรือจริงๆเนี่ยอาจจะผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยคำพูดคำคมนะคะของฮิปโปครีติสนะคะนักปราชญ์เขาบอกไว้ว่าทุกโรคนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจากระบบทางเดินอาหารของเรานี่แหละถ้าเราสามารถที่จะรักษาระบบทางเดินอาหารของเรานะคะให้แฮปปี้ให้มีความสุขได้เนี่ยโรคต่างๆเนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดเนี่ยค่ะก็จะน้อยลงนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของยูสนาโปรไบโอติกนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ประสิทธิภาพสูงนะคะมีแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้ของเราสะดวกในการพกพาไปไหนมาไหนเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะสามารถที่จะทานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกนิดนึงว่าจากงานวิจัยนะคะเราจะต้องทานตัวโปรไบโอติกอาหารต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ย14สัปดาห์นะคะจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะแล้วก็เราพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเจ้าตัวยูสนาโปรไบโอติกจุลินทรีย์มหัศจรรย์ได้นะคะในงานยูสนาไทยแลนด์ Mid Year Recognition วันเสาร์ที่8กันยาที่ไบเทคนะคะในงานนี้ก็จะได้พบกับความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยข้อมูลของเรื่องโปรไบโอติกได้มีการทดลองชิมแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยและก็สำหรับใครที่ไปซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้ารับสินค้าในงานนะคะเราก็จะมีของที่ระลึกนะคะเป็นร่มนะคะแถมให้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะแล้วพบกันในงานวันเสาร์ที่8ที่ไบเทคนะคะสวัสดีค่ะ